เมื่อวานนี้นะครับ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการจัดกิจกรรมรำลึก11ปีเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศของการจัดพิธีรำลึกต่างๆของคนในพื้นที่ในช่วงปรากฏการณ์ภาคสนามข่าววันนี้นะครับพูดคุยกับคุณบรรณรักษ์ศิวนันท์ประวัตินะครับเป็นทีมข่าวสปริงนิวในพื้นที่จังหวัดพังงาสวัสดีครับคุณบรรณรักษ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสามครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีอะไรกันบ้างครับช่วยเล่าให้ผมแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยครับครับเมื่อวานนะครับได้มีการจัดย้อนรำลึก11ปีสึนามิที่บริเวณอนุสถานเรือต่อ813บ้านบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับครับนายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวประชาชนร่วมพิธีรำลึกเหตุการณ์พิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2547นะครับหรือเมื่อ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับในช่วงเช้านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางพวงมาลาหน้ารูปคุณพุ่มที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิในพื้นที่บ้านบางเนียงจากนั้นก็มีผู้เข้าร่วมพิธีได้วางพวงมาลาแล้วก็ร่วมพิธีเปิดวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2558ท่านผู้ว่าก็ได้มีการอ่านสารจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญการป้องกันภัยทั้งภัยธรรมชาติทั้งอุบัติภัยต่างๆนะครับแล้วก็ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งมีผู้นำศาสนาในพื้นที่นะครับได้เข้าร่วมพิธีแล้วก็ที่บ้านน้ำเค็มนะครับที่อนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าก็มีการจัดพิธีรำลึกเช่นกันนะครับก็เริ่มด้วยในอำเภอตะกั่วป่านะครับได้เข้ามาวางพวงมาลาต่อหน้ารูปคุณพุ่มแล้วก็มีการประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีญาติผู้เสียชีวิตนะครับนำปิ่นโตมาร่วมทำบุญต่างๆด้วยครับส่วนในช่วงค่ำนะครับก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณเรือต่อ813นะครับท่านพระกระพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสกลจันทรักษ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนักท่องเที่ยวรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีรำลึกเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเริ่มจากมีการสาธิตการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับโดยใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือบรรเทาเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆนะครับจากนั้นนะครับมีการยืนไว้อาลัยแก่ผู้จากไปในเหตุการณ์สึนามินะครับครับมีการเป่าแต่เดียวนะครับพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงและญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเข้าร่วมงานรำลึกในครั้งนี้นะครับค่ะคุณบรรณรักษ์คะผ่านไปแล้วถึง11ปีบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนในพื้นที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วยังไงบ้างคะตอนนี้นะครับผ่านมาแม้ว่าจะผ่านมา11ปีแล้วนะครับก็ยังมีชาวบ้านบริเวณบ้านน้ำเค็มเนี่ยครับยังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการนำอุปกรณ์เอกสารสำคัญนะครับใส่ไว้ในถุงพลาสติกโดยเขาเล่าว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นมาอีกครั้งที่เราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับก็
จะได้เตรียมวิ่งหนีโดยจะได้นำเอาสิ่งของที่เตรียมไว้ที่จำเป็นนะครับจะช่วยเอกสารสำคัญออกจากบ้านทันทีเลยใช่ไหมคะครับผมแล้วทุกวันนี้ระบบเตือนภัยสึนามิที่พังงาเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่บรรณารักษ์ก็มีความเชื่อมั่นได้ระดับดีครับเพราะมีการตั้งหอเตือนภัยไว้18จุดแล้วก็มีจุดเฝ้าสังเกตการโดยทางที่เกาะเมียงซึ่งอยู่บริเวณเกาะซิมิลันหากมีสึนามิเกิดขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะรู้ก่อนล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงครับครับเราซ้อมกันบ่อยไหมคะซ้อมในเรื่องของการอพยพถ้าสัญญาณดังขึ้นนะคะมีการซ้อมประจำปีนะครับปีละ2ครั้งซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงภัยเนี่ยสามารถมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับคุณพี่บรรณารักษ์ค่ะเวลาซ้อมเนี่ยจะเป็นยังไงคะคือเหมือนจริงสัญญาณจะดังขึ้นอะไรยังไงบ้างคะก็มีการซ้อมปล่อยสัญญาณนะฮะแล้วก็มีการให้เฝ้าระวังแล้วก็มีสัญญาณเตรียมที่จะวิ่งหนีแล้วก็มีขั้นถึงที่จะวิ่งหนีขึ้นหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับครับค่ะคุณบรรณารักษ์คะเมื่อวานนี้ในพิธีรำลึกนั้นมีชาวต่างชาติที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาร่วมในพิธีกันมากน้อยแค่ไหนคะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็มีญาติผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมีจำนวนมาก็เยอะอยู่เหมือนกันครับครับต้องบอกว่าผ่านพ้นไปแล้วถึง11ปีเรื่องของซากปรักหักพังความสูญเสียอาจจะหายไปหมดแล้วนะครับยังมีอะไรบ้างครับที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ผู้ที่สูญเสียครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยได้เดินทางมาเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์หรือว่านักท่องเที่ยวไปติดตามเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับมีไหมครับตรงนี้มีครับก็สำหรับจังหวัดพังงาเนี่ยมีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สึนามิเนี่ย 4,300 คนครับแล้วก็มีผู้สูญหายเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งถือว่ามีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เนี่ยเยอะกว่าจังหวัดอื่นนะครับค่ะก็มีสัญลักษณ์ที่ยังคงเป็นอนุสรณ์สถานไว้อยู่2แห่งครับก็คือบริเวณอนุสรณ์สถานเรือต่อ813ที่ถูกคลื่นพัดเกยชายฝั่งเนี่ยห่างจากชายทะเลเนี่ยประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นอนุสรณ์สถานที่บ้านน้ำเค็มครับมีการวางสิ่งปลูกสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์เตือนคนในพื้นที่ว่าคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยเคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านน้ำเค็มครับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้กลับมาฟื้นคึกคักเหมือนเฉกเช่นก่อนที่จะเกิดเหตุหรือยังครับตอนนี้ครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในส่วนของตำบลคึกคักนะครับโดยเฉพาะบริเวณเขาหลักเนี่ยมีโรงแรมแล้วก็มีที่พักเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยจะมีก่อนที่จะเกิดสึนามิเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าห้องตอนนี้ก็ได้ฟื้นฟูจนถึงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีห้องพักตอนนี้กว่าหมื่นห้องแล้วครับครับปีใหม่นี้คึกคักไหมคะก็คึกคักครับคุณพี่บรรณารักษ์ค่ะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมหน่อยในฐานะที่เราเป็นคนพื้นที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปเที่ยวจังหวัดพังงาที่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเพราะว่าอย่างมาตรฐานเรื่องของระบบเตือนภัยเราก็ดีแล้วใช่ไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับให้มั่นใจกับในระบบเตือนภัยของจังหวัดพังงาเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยคนไทยเกือบจะทั้งหมดนะฮะยังไม่ทราบเลยว่าสึนามิเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแต่มาปัจจุบันเนี่ยครับมีหน่วยงานราชการมีทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็มีการ
วางมาตรฐานการป้องกันวางแนวทุนในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสามารถรู้ได้ว่าจะเกิดคลื่นสึนามิหรือว่าคลื่นต่างๆเนี่ยเข้าพัดชายฝั่งในจังหวัดพังงาเนี่ยได้เวลาไหนตอนไหนครับค่ะครับขอบคุณมากนะคะครับครับขอบคุณครับก็เป็นการประมวลผลการจัดกิจกรรมรำลึก11ปีเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าไปติดตามว่าอีก5จังหวัดนั้นนะครับจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ได้จัดกิจกรรมรำลึกอีกสักครู่ครับปรากฏการณ์ภาพสนามข่าวในช่วงนี้นะครับไปติดตามบรรยากาศการจัดพิธีรำลึก11ปีสึนามิที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศภาพรวมเมื่อวานเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสาครอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสาครครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรอสายสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าที่ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายที่เกิดจากเหตุสึนามิเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบเตือนภัยในหลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในภูเก็ตจังหวัดเดียวหรอกดีขึ้นหมดแล้วนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันกับผู้สื่อข่าวจากจังหวัดพังงาก็คือว่ามีการปรับปรุงจนเชื่อมั่นได้แล้วว่าถ้าเราไปเที่ยวอยู่เนี่ยแล้วเกิดมีสึนามิจะเข้ามาเราจะรู้ล่วงหน้าแน่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาประมวลก่อนที่เราจะไปพูดคุยคุณสาครนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจะมีพิธีสงฆ์ตักบาตรพระสงฆ์บริเวณพื้นที่ถนนต่างๆนะครับในตัวเมืองภูเก็ตแล้วที่สำคัญก็มีการไปจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ริมชายหาดทะเลด้วยนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยป่าตองค่ะเขาจะจัดกันที่บริเวณสุสานไม้ขาวนะคะที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จัดกันมาเป็นประจำทุกปีนะคะทุกปีก็จะมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมพิธีรำลึกถึงผู้ที่จากไปด้วยนะคะตอนนี้คุณสาครพร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกับคุณสาครกันนะคะว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณสาครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการจัดพิธีเมื่อวานครับภาพรวมครับค่ะก็สำหรับบรรยากาศวันนี้ก่อนนะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้คือรู้สึกว่าจะคึกคักนะคะค่ะใช่ค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้าท่องเที่ยวพักผ่อนและนอนอาบแดดเล่นน้ำทะเลเล่นกีฬาทางน้ำใช่ไหมเมื่อวานที่ฉันลงไปดูนะคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะชายหาดป่าตองคึกคักมากเลยคนแน่นขนาดตาค่ะฟังแล้วชื่นใจเนาะค่ะโดยไม่มีใครที่ว่าไม่มีใครเกรงกลัวต่อเหตุการณ์ซึ่งยักษ์เคลื่อนนี่เลยค่ะค่ะคุณพี่สาครค่ะถามนิดนึงในฐานะเป็นคนพื้นที่11ปีที่แล้วเนี่ยเราได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมตอนนั้นไม่ได้อยู่ค่ะพอดีลาไปต่างจังหวัดค่ะอ๋อโชคดีไปค่ะครับย้อนกลับไปดูกิจกรรมเมื่อวานกันก่อนนะครับกิจกรรมรำลึกมีอะไรบ้างครับเมื่อวานครับจัดกันที่ไหนบ้างค่ะเมื่อวานก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรพิธีกรรมทางศาสนาเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกนะคะในที่ที่จัดเป็นศาลากลางและจุดที่สองก็คือที่สำนักสงฆ์แหลมเพชรอำเภอตองประกอบพิธีศาสนาพุทธอาจารย์แล้วก็จุดที่สามก็หาดบางเทาชนทะเลมีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจุดที่สี่ที่สุสานแม่ขาวตำบลแม่ขาวอำเภอตะลางจุดที่ห้าหลังโรงเรียนกันบินตำบลกำมะลาสักการะอนุสรณ์สถานสึนามิโดยสมาคมผู้ค้าชาวญี่ปุ่นนะคะและจุดที่6บริเวณเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนล่าสุดบริเวณสวนสาธารณะหาดโยมามีการยืนไว้อะไรแล้วก็วางดอกไม้ที่เขาเรียกที่สถานรำลึกสึนามินะคะแล้วก็ปีนี้ไม่มีพิธีไลฟ์อัพภูเก็ตนะคะครับคือมีเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะ
จุดเทียนหุ่นเทียนที่บริเวณชายหาดป่าตองอะค่ะแต่ทีนี้ไม่มีแล้วก็มีญาตินักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอะนะคะเขายืนร้องไห้อะค่ะเขาบอกว่าเสียใจมากเลยที่ปีนี้เขารู้สึกผิดหวังมากที่ไม่มีการจุดหุ่นเทียนเพื่อส่งแสงสว่างให้กับญาติแต่เขาที่ว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอะนะคะครับทำไมถึงไม่มีครับปีนี้ปีนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมีแต่ออนโซนอะไรแต่เขาไม่ทราบค่ะแล้วทีนี้มีญาติค่ะแต่ว่ามีญาตินะคะเขาก็นำได้นำเทียนแล้วก็มาจุดหุ่นเทียนกันเองค่ะคุณพี่สาคอนค่ะทุกวันนี้ระบบเตือนภัยสึนามิที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะมีการซ้อมกันมากน้อยขนาดไหนคะค่ะหลังจากเกิดการไฟที่ดับขึ้นยักษ์สึนามิทางจังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะคะถ้าโหสัญญาณเตือนภัยได้มีการตรวจสอบทุกวันที่1และวันที่15ของเดือนนะคะจะมีการเปิดเพลงชาติไทยที่หอสัญญาณเตือนภัยตั้ง19หอที่ผ่านมาพบว่าใช้งานได้ทุกหอล่าสุดวันที่15ที่ผ่านมาพบว่าเสียงดังชัดทุกหอค่ะที่ทำการที่ว่าตรวจสอบนะคะแล้วพอสัญญาณค่ะแล้วพอสัญญาณดังขึ้นเนี่ยเราต้องอพยพเหมือนจริงเลยไหมคะอ๋อไม่อะค่ะคือเจ้าหน้าที่อะค่ะก็จะซ้อมแบบว่าคือฟังเสียงว่าพอไหนฟังชัดหรือว่าไม่ชัดจะได้มีการปรับปรุงไงนะคะค่ะและอีกครั้งยังมีการฝึกซ้อมแผนหนีไฟสึนามิประจำทุก6เดือนนะคะค่ะและนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อตั้งหน่วยรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันตลอด24ชั่วโมงออกให้ความรู้นักกับนักเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเวลาค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมาเวลามีข่าวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นอยู่ไหมคะก็ถือว่ายังหวาดกลัวอยู่นะคะโดยเฉพาะชาวหมู่บ้านชาวเลยค่ะพอได้พอทราบข่าวว่าแผ่นดินไหววิ่งหนีก่อนเลยค่ะก็ยังกลัวกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นักท่องเที่ยวคึกคักมากเหมือนเดิมใช่ไหมคะคึกคักมากเลยค่ะเมื่อวานช่วงเย็นคึกคักแน่นขนาดเป็นแชร์ป่าตองนะคะค่ะคุณพี่สาคอนค่ะทิ้งท้ายนี้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยให้ไปเที่ยวภูเก็ตกันไม่ต้องกลัวแล้วสึนามิเพราะว่าเรามีระบบเตือนภัยที่ดีค่ะใช่ค่ะปีใหม่นี้อยากให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะชาวภูเก็ตแล้วก็ชาวทั้งประเทศไทยเลยนะคะให้มาท่องเที่ยวเข้าดาวที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หาดราไวย์ค่ะครับจัดที่หาดราไวย์นะครับก่อนจะไปหลังจากที่ได้มีการชมแสงสุดท้ายของปีนี้ที่แหลมพรหมเทพจัดที่ข้าดาวที่อาดาวไว้หาดในหานครับอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะดีค่ะคุณสาครเพชรทองนะคะผู้สื่อข่าวจากภูเก็ตค่ะก็เป็นภาพรวมกับการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้นะครับว่าทั้งสองจังหวัดที่เราพูดคุยไปตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาคือคักเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการแจกหนังสือวันนี้แจก3เล่มด้วยกันนะครับ3รูปแบบนะครับเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับหนังสือสวดมนต์ข้ามปีกันก่อนนะครับมีคุณสิริสุขมีลาภครับคุณสมจิตเสือเจริญนะครับคุณพัทรพรพัทพงวัฒนะคุณเยาวนาฤทธิ์ราชคำธรแล้วก็คุณทัศนีรัตนสุนทร นะครับท่านนี้ทำตามกติกานะคะบอกสถานที่ที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะก็มีที่สวนรถไฟวัดเกาะทรงวัดบางม่วงวัดเทพากรแล้วก็วัดสัทธารามใกล้บ้านทุกท่านแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอรับได้เลยนะคะส่งไปถึงบ้านเลยนอกจากนี้ก็จะมีอีกรอบสองด้วยครับอีกมีคุณพิงพันเอฟเนอร์นะคะอันนี้มาจากกรุงเทพนี่เองนะคะคุณฤทธิยานามเกตจากนครพนมเลยนะคะคุณมานพพันศรีเพชรจากปทุมธานีคุณจำลองสุขศิริจากกรุงเทพนะคะแล้วก็คุณเมธีกรเปยาลัยโอ้นี่มาไกลจากเชียงใหม่เลยนะคะมีทุกภาคเลยนะครับอีสานก็มีกรุงเทพก็มีใต้ก็มีเหนือก็มีหมดเลยเช้าวันนี้เดี๋ยวรอรับหนังสือแต่ว่าที่อยู่ในมือของดิฉันขนาดนี้เป็นเซตเลยนะคะหนังสือทุกเล่มเลย
ทั้งบทเจริญพระพุทธมนต์หนังสือไหว้พระ9วัดนะคะทุกเล่มที่เราแจกกันไปแล้วเป็นเซตแบบนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในรายการข่าวเช้าของ Spring News นะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งจะมาแจกกันรอติดตามกติกากันด้วยนะคะเดี๋ยวร่วมสนุกกันพรุ่งนี้เช้านะคะรับไปหมดเลยทั้งเซตแบบนี้เลยครับเอาล่ะครับเช้านี้หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงที่สำคัญอย่าลืมไปช็อปช่วยชาติด้วยนะครับเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ